น้องมีนาสาเหตุท่านในกลุ่มอันนี้พูดนะก็เดี๋ยววันนี้ก็เป็นการแถลงเป็นทางการเพื่อจะได้เกิดความไม่สับสนในข้อมูลนะครับวันนี้ไม่ได้แถลงในนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบชื่อพรรคไทยศรีวิไลนะครับอันนี้แถลงในนามคณะกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลแล้วก็ประธานสาขาแล้วก็ตัวแทนแต่ละจังหวัดที่มากันซึ่งเป็นมติเป็นเอกฉันท์นะฮะว่าขอเปลี่ยนสถานะจากพรรคร่วมรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านอิสระยืนชั่งประชาชนหรือเรียกสั้นๆว่าสสฝ่ายประชาชนอย่างเป็นทางการนะครับนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ไปร่วมกับ7พรรคฝ่ายค้านนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นแนวนโยบายต่างๆต่อไปอะไรที่ถูกก็สนับสนุนรัฐบาลอะไรที่ผิดก็คัดค้านอะไรที่ฝ่ายค้านทำถูกต้องอภิปรายถูกต้องก็ต้องสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นจะมีการตัดสินใจที่ค่อนข้างเป็นเอกเทศนะครับแล้วก็แสดงว่าสมัยเป็นสภาผู้แทนราษฎรจะไม่ได้มีแค่ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านแต่จะมีฝ่ายค้านอิสระอีกหนึ่งคนหรือเรียกว่าฝ่ายค้านอิสระแห่งชาติประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออธิบายภาษาไทยสลับภาษาอังกฤษนะครับในส่วนของเหตุผลในการเข้าร่วมรัฐบาลเหตุผลในการออกจากพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็จุดยืนของพรรคไทยศรีวิไลสั้นๆนะครับเหตุผลที่พรรคไทยศรีวิไลเนี่ยตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลที่แถลงข่าวเมื่อวันที่13พฤษภาคม2562ที่โรงแรมเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเหตุผลที่1คือเราต้องการเปิดสวิตประเทศไทยให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอย่างสมบูรณ์แล้วก็ทำให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ประการที่2เพื่อเอานโยบายของพรรคไทยศรีวิไลไปขับเคลื่อนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนประการที่3เพื่อต้องการให้มาตรา44ในรัฐธรรมนูญ2560หายไปนั่นหมายความว่าเราส่งทหารกลับเข้าปกครองหรือเรียกว่าสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนนั่นหมายความว่าเป็นประชาธิปไตยจริงๆ Reason for deciding to be the coalition government parties of Thai Civilized PartyFirstly, we need to switch on Thailand, develop Thailand's democracy that has King as a leader, completely, and Thailand go forward. Secondly, in order to take Thai Civilized Party's policy to run and make the highest benefits with our people. Thirdly, in order to get rid of Section 44.And make the confidence with the foreigner investor. ต่อไปเป็นสาเหตุในการจะออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเปลี่ยนสถานะจากฝ่ายรัฐบาลมาอยู่ในสถานะฝ่ายค้านอิสระยืนข้างประชาชนของพรรคไทยศรีวิไลข้อที่1ในการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรในฐานะฝ่ายรัฐบาลตัวผมเองรู้สึกมีความไม่เป็นอิสระในการตรวจสอบรัฐบาลก็ต้องเกรงใจในหลากหลายขั้นตอนด้วยกันอีกทั้งมีการบล็อกกันเพื่อที่จะไม่ให้พูดปรึกษาหารือหรือการตั้งกระทู้สดให้เวลาในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองน้อยมากนี่คือความอึดอัดในหลากหลายวิธีด้วยกันนะครับข้อที่2พรรคพลังประชารัฐไม่ให้เกียรติกันไม่นำนโยบายพรรคไทยศรีวิไลในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลไปดำเนินการกับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงทางนโยบายอย่างชัดเจนอาทิการผลักดันการจัดซื้อเครื่องบินโบอิ้งและแอร์บัสของการบินไทยสังกัดกระทรวงคมนาคมวงเงิน 156,000 ล้านบาทโดยไม่รับเข็มขัดทั้งที่หนี้สินการบินไทยในปัจจุบันมีถึง 2.48แสนล้านบาทด้วยกันปี61หักคุณ12,000 ล้าน
ปี62 7เดือนขาดทุนไปกว่า 7,000 ล้านไม่มีใครรับประกันได้ว่าเมื่อซื้อมาแล้วจะไม่ขาดทุนอีกซึ่งขัดกับนโยบายพรรคไทยศรีวิไล 2.2 แนวคิดหารายได้เพิ่มของนายอุตตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยการเสนอให้เพิ่มภาษีน้ำมันเพื่อผลักภาระให้กับพี่น้องประชาชนคนใช้น้ำมัน67ล้านคนซึ่งเป็นการซ้ำเติมความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่แย่อยู่แล้วจะทำให้ค่าครองชีพทุกด้านสูงขึ้น 2.3 การออกนโยบายประชานิยมแบบไทยนะคือการแจกเงินประชาชนโดยการขาดวินัยทางการเงินการคลังซึ่งซ้ำเติมปัญหาหนี้สาธารณะถ้าจะแจกได้ก็ต่อเมื่อมีการจัดงบประมาณเกิดดุลมีแนวโน้มที่จะกู้เงิน IMF เป็นรอบที่2เนื่องจากมีหนี้เงินต้นค้างกับธนาคารต่างประเทศหลายประเทศโดยเฉพาะธนาคารจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งหนี้ของรัฐบาลประมาณ 6.0 ล้านล้านหนี้ของรัฐวิสาหกิจอยู่ประมาณ 1.0 ล้านล้านอีกทั้งมีแนวโน้มที่จะกู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณซึ่งจะทำให้ประเทศไทยในอนาคตจะต้องอยู่ในสถานะต้องถูกบีบบังคับให้ขายรัฐวิสาหกิจที่มีกำไรอาทิการไฟฟ้าฝ่ายผลิตปตท.ในส่วนที่จะต้องขายเพิ่มเติมไปประการที่3ผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐไม่รักษาสัจจะในข้อตกลงในการร่วมรัฐบาลไม่ใส่ใจแก้ปัญหาแบบให้เกียรติกันไม่ให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นต้องให้เราผมและเพื่อนๆกลุ่มติดพักต้องมาเรียกร้องซึ่งณปัจจุบันมันสายไปแล้วประการที่4ซึ่งเป็นประการที่สำคัญมากคือกรณีที่นายกรัฐมนตรีและครม.ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ครบทั้ง3บรรทัดซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ2560อีกทั้งณปัจจุบันยังไม่มีการแสดงสปิริตความรับผิดชอบทางการเมืองหรือแก้ไขให้ถูกต้องมีหลายสาเหตุผมได้อธิบายทั้งสาเหตุในการเข้าร่วมรัฐบาลสาเหตุในการออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วจุดยืนของพรรคไทยศรีวิไลมีอยู่ประมาณ4ประการด้วยกันคือ1ผมเองและคณะกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลไม่ขอรับตำแหน่งทางการเมืองฝ่ายบริหารใดๆนอกเหนือจากผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเป็นผู้มอบคะแนนให้มา2จะใช้สถานะผู้แทนราษฎรรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งหมด77จังหวัดนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 3. ผมยังเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันยังสามารถบริหารประเทศต่อไปได้ถ้าแก้ไขในสิ่งที่ผิดให้ถูกต้องถึงจะบริหารประเทศต่อไปได้ถ้าไม่แก้ไขก็ไม่สามารถบริหารประเทศต่อไปได้ข้อ4ผมยืนยันจะทำหน้าที่เป็นส.ส.ฝ่ายค้านอิสระยืนข้างประชาชนอย่างเป็นความสามารถและสร้างสรรค์เรื่องที่ถูกต้องชอบทำสนับสนุนเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบทำคัดค้านทักท้วงพร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไขนั่นหมายความว่าจะเป็นฝ่ายค้านที่สร้างสรรค์นั่นเองเขาเรียกว่าค้านอิสระยืนข้างประชาชนครับ